กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเรียนรู้สู้โลกอาการปวดข้อเข่านั้นมีอยู่มากมายหลายโรคด้วยกันแล้วคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าอาการปวดเข่าแบบใดที่จะบ่งบอกว่าคุณเข้าข่ายที่จะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมบ้างบางทีก็เป็นที่ข้อเท้าบางทีก็เป็นที่ข้อเข่าแล้วบางทีก็มันล้ามาตามไอ้สันและแข้งอ่ะเจ็บเหมือนตึงๆอ่ะตึงๆเจ็บๆแล้วพอเอาน้ำมันนวดแล้วมันดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็เป็นอีกเวลายืนนุ่งกางเกงเวลายืนขาเดียวเนี่ยมันจะไม่ค่อยถนัดตามความบ้าจะล้มมันก็ปวดขึ้นมาถ้าตื่นช้าๆมันจะดังกรับๆนะเตือนลุกจากเตียงนะผมไปทำงานอยู่บนตึกชั้นประมาณ35แล้วเกิดไฟดับทำให้ทุกคนต้องลงมาชั้นล่างกันหมดผมก็ลงตามบันไดหนีไฟลงมาวันแรกๆก็ไม่เป็นไรพอวันรุ่งขึ้นปรากฏปวดเมื่อยไปหมดแล้วก็ปวดหัวเข่าเดินแทบไม่ได้เลยต้องมาหาหมอที่โรงพยาบาลรามาแต่ก่อนหน้านี้เมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วผมเคยเป็นมาครั้งนึงคืออาการคือผมไปขับรถเกียร์ออโต้รถมันเตี้ยปรากฏว่าขาเข่าซ้ายเนี่ยไม่ได้ทำงานเพราะเกียร์ออโต้มันใช้แต่ขาขวาอย่างเดียวทำให้มันไม่บาลานซ์กันทางด้านหัวเข่าก็เลยมาไปหาหมอที่โรงพยาบาลครั้งหนึ่งที่แรกหมอเขาจะนัดผ่าตัดผมไม่ยอมผ่าตัดผมก็เลยเลี่ยงเลยด้วยการวิ่งรอบๆในโรงรถซ้าย50ทีแล้วก็ขวา50ทีแล้วก็หายมาพักหนึ่งจนมาเมื่อปีที่แล้วก็เกิดอาการนี้ขึ้นมาอีกทีครับข่าวเสื่อมนี่มันก็เวลาเราขึ้นบันไดมากๆขึ้นลงบ่อยๆเนี่ยยืนมากๆยืนนานๆอะไรเนี่ยนั่งนานๆมันก็จะปวดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องพยายามไม่ต้องยืนมากไม่ต้องนั่งมากก็ต้องรู้อาการตัวเองว่าระดับไหนที่เราทนได้แล้วก็เวลาลงบันไดเนี่ยขึ้นบันไดเนี่ยเวลายกเข่าเนี่ยมันก็จะปวดแปลบๆๆแล้วกลางคืนบางทีมันก็ปวดเสียวๆอะไรเงี้ยเสียวตรงหัวเข่าเนี่ยค่ะค่ะก็ห้ามนั่งพับเพียบเวลานั่งจะต้องนั่งเก้าอี้ไม่ให้พับเข่าถ้าผู้สูงอายุนะฮะเดินมากๆนะครับก็เดินเช่นเดินซื้อของหรือเดินอะไรมากๆหรือไปท่องเที่ยวหรือไปเดินขึ้นไปวัดไปอะไรเนี่ยนะครับมากๆก็จะพบว่ามีอาการปวดที่ข้อเข่าอันนี้ก็เป็นอาการของข้อเข่าเสื่อมก็คืออาการปวดเข่าเวลาใช้งานมากๆอันนี้คืออาการเริ่มต้นถ้าใช้งานไม่มากก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรเช่นเดินในชีวิตประจำวันตามปกตินะครับเมื่อไรก็ตามที่มีการใช้งานมากๆก็จะปวดแต่นั่นคืออาการเริ่มแรกนะต่อไปก็คือว่าเดินน้อยลงถึงแม้เคยเดินได้สำหรับ5กิโลค่อยปวดตอนนี้อาจจะเดินได้3กิโลค่อยปวดนี่เป็นต้นนะครับหรือว่าเดินได้1กิโลก็เริ่มปวดแล้วอันนี้ก็คืออาการปวดก็จะเดินคือทำให้เราเดินได้น้อยลงอันนี้คือเป็นอาการของข้อเข่าเสื่อมนะครับแต่ต่อไปถ้าเกิดว่ามันเสื่อมมากขึ้นโครงสร้างในข้อเปลี่ยนแปลงในทางที่เสื่อมลงมากขึ้นนะครับอาการอื่นๆเช่นนะครับเคยเดินมากๆแล้วปวดก็อาจจะเป็นว่าเดินธรรมดาในชีวิตประจำวันไม่ปวดแต่พอกลางคืนนอนนะครับมีอาการปวดข้อเข่าทั้งที่ไม่ได้ใช้งานมากแต่ว่ากลางคืนนอนแล้วปวดอันนี้ก็เป็นอาการที่แสดงว่าข้อเข่ามันเสื่อมมากขึ้นนะครับต่อไปแค่ขยับลุกจากเก้าอี้สมมติเวลานั่งอยู่แล้วเวลาขยับลุกขึ้นจากเก้าอี้ก็เริ่มมีอาการปวดตึงเข่าละอันนี้ก็เป็นอาการของข้อเข่าเสื่อมที่มันเป็นมากขึ้นนะครับนอกจากนี้นอกจากอาการปวดแล้วเนี่ยบางครั้งอาการเกร็งของกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นรอบๆเข่าเนี่ยนะครับก็หมายถึงว่ามีอาการเสื่อมของเข่าเช่นเดียวกันเช่นนะครับเดินมากๆแล้วหลังเข่าหรือว่าเป็นข้อพับเข่าด้านหลังนี่มันตึงนะครับแปลว่ากล้ามเนื้อกับเส้นเอ็นบริเวณข้อเข่าเนี่ยมันเกร็งไว้เพื่อไม่ให้โครงสร้างของข้อเข่าที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดการกระทบกันทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อกับเส้นเอ็นรอบๆก็จะเกร็งเอาไว้ท่านพอเกร็งไว้นานๆเราก็รู้สึกว่าตึงนะครับตึงเข่าตึงกล้ามเนื้อนะครับตึงบริเวณข้อพับหลังเข่านี่เป็นต้นอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งของข้อเข่าเสื่อมครับนะฮะเพราะฉะนั้นหรือว่าเสียวเข่านะครับปวดเสียวเข่าเวลาที่เดินหรือว่าเวลาที่ใช้งานข้อเช่นเดินขึ้นเดินลงบันไดนะครับอีกอันนึงก็คือมีเสียงดังในเข่านะ
ครับถ้าโครงสร้างของข้อเข่ามันไม่กระชับนะครับมันมีการหลวมหรือว่ามีการไม่มั่นคงไม่กระชับเหมือนปกติเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไปในทางเสื่อมแล้วนะครับเวลาเดินเช่นเดินขึ้นเดินลงบันไดก็จะมีเสียงดังก๊อกแก๊กแก๊กในข้อเข่าอันนี้ก็หมายถึงว่าข้อเข่าเริ่มเสื่อมเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นเพราะว่าโครงสร้างมันเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมนั่นเองนะครับก็คือจะปวดหลังขาพับก็จะเจ็บค่ะแล้วพอไปหาหมอก็บอกว่าหมอรองกระดูกเสื่อมหมดแล้วเขาก็รักษาหมอค่ะแต่ก็หมอก็แนะนำว่าต้องไปเอ็กซเรย์ดูเพราะลักษณะคือข้อเข่าเสื่อมโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นโรคของความเสื่อมตามสังขารของร่างกายนะครับแต่ปัญหาของโรคข้อเข่าเสื่อมก็คือว่าคนที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมก็ไม่สามารถจะใช้งานได้ตามปกติเช่นไม่สามารถจะเดินได้ตามปกตินะฮะแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับนำไปสู่ความพิการเพราะว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในข้อเข่ามากๆเนี่ยนะครับสภาพของข้อเข่าก็จะเปลี่ยนรูปร่างเช่นนะครับขาที่เคยกระชับข้อเข่าที่เคยกระชับก็จะนะครับเดินแล้วเนี่ยมีขาโก่งมากขึ้นนะครับเพราะว่าข้อเข่ามันเสื่อมนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยมันจะเสื่อมด้านในหรือว่าด้านในร่างกายคือด้านที่กระชับด้านในเนี่ยมากกว่าด้านนอกเพราะฉะนั้นขาก็เลยทรุดด้านในก็เลยจะเกิดขาโก่งขึ้นนะครับเราก็เห็นว่าคนสูงอายุที่มีขาโก่งเดินไปเดินมานี่ก็เป็นข้อเข่าเสื่อมครับนั่นก็คือความพิการผิดรูปผิดร่างเนี่ยก็เป็นปัญหาที่ตามมาของโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับแล้วก็ทำให้ไม่สามารถจะเดินได้ตามปกติใช้งานได้ตามปกตินะครับอันนี้ก็เป็นความพิการที่เกิดขึ้นคุณภาพชีวิตก็จะน้อยลงเพราะเดินได้น้อยลงนะครับถ้าเป็นมากๆแล้วเนี่ยนะครับแค่จะลุกจะนั่งจากเก้าอี้ก็มีอาการปวดเสียวเวลาลุกจากเก้าอี้แล้วเนี่ยนะครับก็มีอาการปวดตึงเวลาลุกแล้วไม่สามารถจะเดินไปได้ทันทีก็ต้องลุกแล้วตั้งหลักขยับตัวสักพักนึงกว่าจะเข้าที่แล้วถึงจะเดินได้อันนี้ก็เพราะว่าข้อเข่ามันเริ่มเสื่อมครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยฮะเป็นปัญหาที่เราพบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่เราทราบแล้วว่าขบวนการของความเสื่อมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันใช้เวลานานมันจะค่อยๆเสื่อมขึ้นอยู่กับว่าการใช้งานขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวถ้าน้ำหนักตัวมากการใช้งานมากก็จะเสื่อมเร็วแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆใช้เวลา5ปี10ปีนะครับแต่ถ้าใครสงสัยว่าตัวเองเนี่ยสงสัยว่าจะมีความเสื่อมหรือว่าเริ่มเป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วเนี่ยควรจะรีบมาพบแพทย์เพราะในปัจจุบันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าเราสามารถที่จะชะลอความเสื่อมได้สามารถที่จะแก้ไขปัจจัยที่ทำให้เสื่อมเร็วเช่นน้ำหนักตัวมากอาจจะลดน้ำหนักควบคุมน้ำหนักนะฮะหรือว่ามีการบริหารกล้ามเนื้อรอบๆข้อเข่าที่ถูกต้องทำให้ข้อเข่าได้กระชับมากขึ้นนะครับความเสื่อมหรืออัตราความเสื่อมก็จะน้อยลงนะครับระยะเวลาที่จะเสื่อมก็ใช้เวลานานขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผู้ป่วยหรือว่าคนที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมคนสูงอายุก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่กับข้อเข่าที่เสื่อมได้นานขึ้นโดยที่ไม่ต้องถึงขนาดที่เดินไม่ได้หรือว่าต้องไปรับการผ่าตัดเปลี่ยนเข่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าสงสัยว่าจะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วมารักษาตั้งแต่ระยะแรกๆตั้งแต่ที่เป็นระยะต้นๆนะครับในปัจจุบันนี้มีการรักษาที่สามารถที่จะชะลอความเสื่อมนะครับหรือว่าการคำแนะนำหรือการเป็นแบบที่ถูกต้องที่สามารถจะชะลอความเสื่อมทำให้เสื่อมช้าลงได้นะครับคนสูงอายุก็สามารถจะใช้ชีวิตได้ตามปกติอยู่กับข้อที่ค่อยๆเริ่มเสื่อมเป็นระยะเวลาที่นานขึ้นนะครับด้วยส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมาพบแพทย์เมื่อมีอาการต่างๆเกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วหรือไม่ก็ไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้เหมือนเดิมซึ่งจะทำให้การรักษายากขึ้นไปอีกโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีเป็นความเสื่อมของข้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการวินิจฉัยก็ต้องดูสภาพของข้ออาจจะดูจากการตรวจร่างกายถ้าเป็นในระยะท้ายๆที่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อชัดเจนเช่นขาโก่งเนี่ยแค่มองเห็นหรือการตรวจร่างกายก็จะตรวจก็จะบอกได้ว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับแต่ถ้าเป็นในระยะแรกๆนะที่รูปร่างของข้อเข่ายังเป็นปกตินะครับการวินิจฉัยก็อาศัยจากอาการนะครับแต่ที่จะเห็นชัดเจนก็คืออาจจะต้องใช้การตรวจทางภาพถ่ายรังสีนะครับร่วมด้วยเพื่อจะดู
เอ็กซเรย์ดูกระดูกแล้วก็ดูลักษณะของข้อว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นการวินิจฉัยก็อาจจะอาศัยเรื่องของประวัติเรื่องของการตรวจร่างกายแล้วก็การภาพถ่ายรังสีก็จะบอกได้แต่ไม่จำเป็นต้องมีการตรวจเลือดหรือตรวจอย่างอื่นเพื่อที่จะวินิจฉัยเพราะว่าการตรวจเลือดไม่ได้บอกอะไรนะครับอาจจะใช้ภาพถ่ายรังสีก็เพียงพอนะครับในการวินิจฉัยว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือเปล่าก็เอ็กซเรย์นะคะเอ็กซเรย์ข้อเข่าเลยพอเอ็กซเรย์ข้อเข่าก็บอกธรรมดามันจะมีเยื่อบางใช่ไหมคะมันสึกไปหมดแล้วก็เหลือแต่กระดูกมันก็เลยเสียดสีกันก็เลยทำให้เจ็บหมอก็อธิบายอย่างนี้นะช่วงหน้ากลับมาติดตามชมรายการเรียนรู้สู้โรคกันต่อตอนนี้ไปพักกันสักครู่ครับในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดก็น้อยแล้วก็เวลาที่ต้องอยู่โรงพยาบาลหลังจากการผ่าตัดก็ไม่นานนักสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ในระยะเวลาสั้นนะครับ